ลิตเติ้ลเมอร์เมดคนใหม่ครับโอ้โ oh, หตั้งแต่ทำสกูปไปแล้วครับอันนี้เป็นสกูปที่โดนด่ายับเยินที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่ทำมานะครับผมมาบอกกับแอดมินตลอดเวลาว่าผมในแข็ง,แ,ขงแกร่งนะผมเฉยๆครับโดนด่าย,ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมรับได้เพราะว่าเข้าใจว่าโลกในการทำโซเชียลมีเดียปัจจุบ,นนบันเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วอิสระในการคอมเมนต์มันหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยผมเข้าใจดีครับแต่ว่ายอมรับโดยดุษฎีครับว่าสกูปที่พูดถึงเรื่องดาราผิวสีที่มารับบทที่ ไม่ใช่ผิวสีแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรตอนนั้นเนี่ยตอนที่มันมีข่าวเลตเต e m ลมารเมดใหม่ๆเนี่ยอคอมเมนต์เยอะมากครับเยอะแล้วมาทางที่ไม่เห็นด้วยจํานวนมากซึ่งผมจะไม่พูดถึงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่จะพูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นกับเลตเต e m ลมาร์เมดคนใหม่ครับเรารู้กันตั้งแต่ตอนโน้ตแล้วครับน่าจะประมาณเดือนหลังเดือนหนึ่งได้แล้วมั้งครับที่ดิสนีย์มีการเปิดตัวนะครับว่าเขาจะเอานักร้องหญิงดูโอหนึ่งในดูโอ้โคลอีแอนด์แฮร์รี่เบอร์รี่ที่เห็นอยู่ซ้ายมือนี่ เธอเป็นนัก,กร้องโด่งดังมาจากการอัดคลิป cover ลงทาง YouTube แล้วก็เสียงดีมากครับเสียงสวรรค์เลยแล้วก็มีซิงเกิลดังจำนวนมากนะครับน้องก็อายุไม่มากหรอกครับถ้าเทียบกับอายุเนี่ยน่าจะเหมาะสมกับบท t t l e Mermaid แต่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่า Little Mermaid เป็นคนผิวสีเนี่ยมันไม่ตรงกับภาพที่เกิดขึ้นในจินตนาการแล้วก็อย่างที่เราเห็นครับไม่ใช่เฉพาะในสกู๊ปวีไฟเดอร์ครับมันเป็นกระแสไปทั่วโลกแล้วก็มีการพูดถึงในแง่ลบครับว่ารับไม่ได้ทําไมเอาน้องคนนี้มารับบท่จะทําลายภาพ ฝันเลต้นมารเมตในวัยเด็กของการและการใช่ไหมดิสนีย์ทำไมตัดสินใจแบบนี้เอาอีนี่ออกไปเปลี่ยนเอาคนอื่นดีกว่าสารพัดคดาด่าคําไม่เห็นด้วยออกมาเต็มไปหมดครับตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องขึ้นเนี่ยผมก็พยายามเช็คในโซเชียลมีเดียส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นของทางดูโอหรือว่าข่าวในช่องทางอื่นๆเองเนี่ยตัวเธอก็ไม่มีการออกมาให้ข่าวหรือว่ามีการทวิตข้อความโพสต์ข้อความถึงกรณีที่เกิดขึ้นนี้เลยนะครับมีแต่ตอนที่ เธอได้บทใหม่ๆมีการประกาศอย่างเป็นทางการใหม่ๆเธอก็บอกว่าโอ้ดีใจมากๆเลยฝันที่เป็นจริงยังกงก็ฝันไปได้รับบท l i t t l e Mermaid ได้รับบท a อ i e l ก็มีแค่นั้นแหละครับแต่ว่าณวันนี้มีการสัมภาษณ์เกิดขึ้นแล้วครับสัมภาษณ์เทลลิเบอรี่ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับเป็นการสัมภาษณ์โดยสื่ออย่างว a ร i e t ้นะครับที่พูดถึงกระแสไอเรื่อง Little Mermaid หรือว่าตัวละคร a อ i ร l ที่โดนต่อต้านเยอะขนาดนี้ ถามว่าเจ้าตัวเนี่ยรู้ไหมว่าเกิดกระแสต่อต้านขึ้นทั่วโลกเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าเธอให้สัมภาษณ์เนี่ยเธอบอกว่าเธอรู้นะครับรับรู้โดยไม่ได้ปฏิเสธครับว่าเธอ ไม่เห็นหรือว่าเออยังไม่เห็นนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนแบบที่ดาราไทยทอบตอบนั่นแหละครับไม่ได้แบบนั้นครับเธอได้อา่านแล้วเธอก็เห็นดีว่าเกิดอะไรขึ้นกับชื่อของเธอหลังจากที่มีการประกาศว่าเธอจะได้เป็นเอริลในลิตเติ้ลเมอร์เมดแต่สิ่งที่เฮลีบอรีตอบกับวาไรตี้นะครับในการสัมภาษณ์ว่าคุณรู้สึกยังไงกับกระแสที่เกิดขึ้นในการพูดถึงสีผิวของตัวละครเอริลในครั้งนี้เฮลีบารีตอบชัดเจนมากๆนะครับเธอบอกว่ากับ บทนี้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ใช่ส่วนของการโดนวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องสีผิวนะแต่ว่าส่วนของการได้รับบทเป็นเอริลเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันเป็นฝันที่เป็นจริงเลยเพราะว่าชอบตัวละครนี้มากๆแล้วอยู่ๆวันหนึ่งได้เล่นเป็นตัวละครตัวนี้เนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรฝันที่เป็นจริงไปกว่านี้อีกแล้วหนักไปกว่านั้นก็คือเธอบอกชัดเจนครับว่ากับกระแสในแง่ลบตั้งตีที่ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในกระแสในโซเชียลมีเดียเนี่ยเธอไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยครับ ไม่สนใจไม่ให้ความสนใจเธอบอกว่าฉันแค่รู้สึกว่าบทเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยได้รับมามันใหญ่กว่าทุกอย่างที่เคยทำมาผลงานผลงานเรื่องนี้มันจะต้องออกมาสวยงามและเธอเองรู้สึกตื่นเต้นกับการได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ฉะนั้นต่อให้แฟนเอริล แฟนฟันแท้แฟนพันเทียมหรืออะไรก็ตามรู้สึกว่าอยากจะด่าให้ถึงเจ้าตัวถึงนะครับแต่ถามว่าเธอสนใจไหมเธอไม่แคร์ว่ะฉะนั้นใครจะทำยังไงต่อไปผมไม่ห้ามนะฮะตามสะดวกครับเพราะผมจะไม่ยุ่งเรื่องนี้อีกต่อไปขี้เกียจโดนด่ากูเหนื่อย <laughs> นั่นคือข่าวอัปเดตเรื่องของ Little Mermaid นะครับที่อยากพูดถึงครับเพราะว่า,วามันเป็นกระแสที่คนสนใจทั่วโลกจริงๆครับแล้วก็ถูกพูดถึงตลอดเวลาครับอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้ตอนแรกก็คือผมเลี่ยงจริงๆผมเลี่ยงที่จะพูดถึงหนังเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะครับทํา Major Movie Talk เนี่ยก็จริงๆมีข่าวความคืบหน้าของหลังเรื่องเนี่ยรายงานออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ด้วยความที่ผมรู้สึกว่ากับปัจจุบันเนี่ยยุคข,ของมาเวลเนี่ย b ิ l แอนเทไม่น่าเป็นที่นิยมเพล๋อ<ๆ><ๆ>ไม่มีใครรู้จักด้วยสําไปใช่ทุกคนรู้จักว่าเคียนูรีฟเล่นแต่จะมีใครได้ดูสักเท่าไหร่ว่าผมไม่ค่อยแน่ใจผมก็เลยไม่ค่อยได้พูดถึงครับหนังเรื่อง b ิ l แอนเทสแต่ณวันนี้มันไม่พูดถึงไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีภาพแรกหลุดออกมาจากกองเรียบร้อยแล้วครับแล้วภาพแรกที่หลุดออกมาจากกองเรื่องบิวแอนเทเนี่ยไม่ใช่ภาพที่ หลุดแบบเล่นๆน,นะครับหลุดแบบเล่นๆคือยังไงหลุดแบบเล่นๆคือหลุดแบบ black widow อย่างนั้นอะคือมันไม่ค่อยมีอะไรให้เห็นเท่าไหร่หลุดแบบเทเน็ตของไอ้คริสโตเฟอร์โนแลนก็เห็นแต่สลเลทไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นหรือกระทั่งหลุดเห็นดาราใน It Chapter 2อย่างเงี้ยในขณะที่ผมมันประกาศมาแล้วว่าใครเล่นบ้างเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นครับแต่โอ้ oh my god ภาพหลุดจากกองภาพยน์เรื่องบิลแอน d เทคราวนี้เนี่ย ใครไม่ตื่นเต้นก็บ้าละครับมันเป็นภาพของเคียร์นูรีฟในบทของเท็ดนะครับเท็ดเทอเดอร์โลแกนนะครับเท็ดเทอเดอร์โลแกนกับคุณบิล เพรสตันเอสควายเนี่ยสองคนที่เราเห็นอยู่ในรูปเนี่ยแกเป็นเพื่อนกันในหนังนะฮะคล้ายเวนส์เบิร์ล่ะครับเป็นเพื่อนซีเลยแต่ว่าค่อนข้างจะแฟนตาซีหน่อยๆนะครับหนังมีมาแล้วสองภาคไม่พูดให้ยืดเยื้อไปกว่านี้ครับไปดูเลยดีกว่าว่าคุณเท็ดเทโอดอ์โลแกนในวัยปัจจุบันที่จะอยู่ในหนังเรื่องบิวแอนเท็ดภาค3เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงและนี่คือโฉมหน้าของเคียนูริฟหรือว่าจอห์นวิกสุดเท่ของพวกเราในบทของเท็ดในยุคปัจจุบันครับ มือเสื้อที่ใส่อยู่เนี่ยมันคือเสื้อยี่ห้อเดียวกับที่เดะร็อกชอบใส่ถูกไหมฮะในหนังเรื่องฮอ p แอนชอ a w แล้วก็แกโอ้ยแกอยู่ในชอบด้วยแหละแต่นี่คือคินูรีฟครับประทาโทษนะทุเรศจิ๋มหายเลย คินูลิฟที่หล่อขนาดเนี่ยตอนเป็นเทสวัยหนุ่มเนี่ยมันหล่อมากนะครับแล้วปัจจุบันแกก็หาภาพลักษณ์ของแกที่ค่อนข้างจะลงตัวเรียบร้อยแล้วไอภาพลักษณ์แบบจอห์นวิกอะผมยาวหนวดเคราโคตรเท่อะอยู่ในเรื่องไหนก็เป็นแบบนั้นครับขนาดขนาดอยู่ในเรื่องน็อกน็อกอะไอที่แกโดนผู้หญิงหลอกอะแกยังภาพลักษณ์แบบนั้นเลยฮะคือผมยาวแล้วมีหนวดหนวดอย่างนั้นอะแต่ เขาหาทางจนได้ครับที่ทําให้คีนูริฟที่หล่อขนาดนั้นดูอุบาทมากได้ <g ül> ต่อให้คุณไม่รู้จักบิวแอนเทสเลยแม้แต่น้อยเนะี่ยคุณก็ไม่มีทางที่จะรู้สึกว่าไม่เห็นอยากดูเลย <g ül> 21สิงหาคามปีหน้านะครับเราจะได้ดูบิวแอนเทส3บิวแอนเทสเดอะเฟสออฟมิวสิกนะครับรอติดตามชมครับว่าสภาพเนี่ยของคุณคีนูริฟเนี่ยมันจะออกมาแบบไหนนะครับภาพที่เห็นอยู่นี้ถูกปล่อยออกมาผ่านทาง i ิน t a g r a m ของ ET c a n a นาดานะครับ Entertainment Tonight Canada นะครับแล้วก็มีการโปรยว่าทายสิใครเอ่ย k i n u u i f Step Out Onset เป็นการก้าวออกมาเพื่อเข้าฉากในหนังเรื่อง Bill and Ted Face the Music ที่ New ออร e a ีนนะฮะนี่คือภาพจากกองครับช็อกครับ <laughs> ตบมืออีกหนึ่งทีไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับ Bill and Ted ในสภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะครับ อ่าติดตามรอติดตามครับสิงหาคมปีหน้าเราจะได้ดูการสรุปเบลแอนเทสนะครับก็ใช้เวลาอีกปีหนึ่งลวครับถึงจะได้ดูเบลแอนเทสนะครับเอามีอีกอันนึงอยากจะให้ดูกันผมเพิ่งได้ยินว่าเออแฟนๆเขาเยอะพอสมควรนะหนังที่จะพูดถึงตอนนี้ก็คือ Lady and the Tram p นะครับ l a d y and the Tramp ก็คือซามไวกับไอ้ตูบมันทำเป็นหนังจริงๆมาแล้วอ่ะให้ดูเลยซามไวกับไอ้ตูบคือเรื่องนี้ครับหนังที่เราเห็น ภาพจำเป็นฉากจำที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ครับต้งคู่กินสปาเกตตี้กันแล้วก็จุบจ๊บๆๆแล้วกมาจุ๊บกันน่ารักดีนะฮะในหนังมีแมวไทยไอซ i นมิสแคทเป็นตัวร้ายพอมาทําเป็นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะฉายทางสตรีมมิ่งหรือว่าจะฉายในโรงจริงนะครับแต่วันนี้มีรูปจ,จัดจะมาให้ดูแล้วครับสเสน่ห์ของหนังคราวนี้ก็คือเทสซาทอมสันจะภาคเป็นเลดี้นะครับอ,อ๋อหมาพันคอ,อกเกอร์ครับซึ่ง เห็นชัดๆเนี่ยไม่ใช่คอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับไม่ใช่หลอนคิงนะครับแต่ว่า Lady เลดี h ทร r ม m p เขาจะถ่ายเหมือนม้าสีขาครับครับก็คือใช้หมาจริงถ่ายครับอาจจะมีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกตกแต่งปากหรือเปล่ามันหนังเรื่องเบสอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะให้นักแสดงสุนัขจริงๆมารับบทในเรื่องนะครับและนี่ก็คือตัวน้องเลดี้ในหนังนะครับให้เสียงโดยเทสซาทอมสันนะครับ ไอ้ทรมนี่คือพระเอกของเรื่องนะครับจัสตินซีโอร็อก์เป็นคนให้เสียงนะครับแซมเอเลียดให้เสียงเป็นทรัสตี้อีกหนึ่งตัวในเรื่องครับนี่ทรัสตี้ในการ์ตูนก,<ๆ>ก็พันนี้เลยฮะแต่ผมจําไม่ได้แล้วว่าในการ์ตูนดีไซน์มันเป็นแบบไหนนะครับมีตัวช่อจ็อกนะครับมีเพ็กด้วยครับเยอะแยะไปหมดเลยฮะบู Boo. นี่คือบูครับและนี่คือเขาเรียกพลรพักสุนัขจากรเรืียง The Tramp ฉบับภาพยนตร์ live action นะครับ อ๋อบูนี่เบนดิกก์วองนะครับนี่คือ Lady and the Tramp รนะครับรอติดตามชมกันแล้วกันนะครับว่าจะเข้าโรงเมื่อไหร่นะครับหนังจะถูกปล่อยออกมาทาง Disney Plus นะครับวันที่12พฤศจิกายนนี้นะครับโอ้พอพูดถึง Disney Plus แล้วเนี่ย Disney Plus มีการปล่อยข้อมูลมาเรื่อยๆครับว่า เขาจะเปิดตัวเร็วเร็วนี้นะครับแล้วก็มีการบอกว่าจะมีคอนเทนต์หนังทั้งหมดปล่อยออกมา300เรื่องนะครับแล้วก็ซีรีส์อีกมากกว่า7,000เอพิโซด <c oughs> <c oughs> ใช่เปิดตัววันแรกก็คือวันที่เรนน the t r a m มนั่นแหละครับ12พฤศจิกายนนะครับดูกันเบาๆนิดน,นึงฮะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับผมให้ดูภาพประกอบไปด้วยกันเลยก็แล้วกันนะครับว่าสำหรับ Disney Plus มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ อ้าวข่าวนี้รายงานว่า Disney Plus จะลนช์ในเดือนพฤศจิก,กายนนี้นะครับแต่ว่าบ้านเรายังไม่มีนะครับไปที่อเมริกาก่อนนะครับโดยที่ไอเนี่ยเปิดมาให้เห็นตั้งแต่ต้นแล้วครับว่ามันจะมี Star Wars Mandalorian นะที่เป็นเผ่าพันธุ์ของไอ b บ b a Fett อยู่ในนั้นด้วยรวมทั้งหนังเรื่องอื่นๆครับหนังเก่าเนี่ยมาแน่นอนเป็นขโยงเลยครับสารคดีนะ n a t i o n a l Geographic ก็เช่นเดียวกันครับ จะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นออริจินอลซีรีส์ให้เราได้ดูหลายๆเรื่องนะครับอย่างไรก็ตามก็จะมีคอนเทนต์ที่เป็นของเก่าๆที่เป็นลิขสิทธิ์ของทางดิสนีย์ขนไปอยู่ใน Disney Plus แน่นอนนะครับซึ่ง Disney ประกาศแล้วว่าทั้งของเก่าของใหม่รวมภาพยนตร์ทั้งหมดที่จะอยู่ใน Disney Plus เนี่ยเบื้องต้นวันแรก12พฤศจิกายนเนี่ย300เรื่องครับเบาๆครับประกอบไปด้วยหนังใหม่ด้วยครับอย่างดัมโบที่เราเห็นอยู่นี้ครับรวมทั้ง ทีวีซีรีส์อย่างไอชิมสารและอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายอีกมากกว่า7,500ตอนนะครับ <laughs> <laughs> เล็กว่าแทบจะเลิกดู Netflix กันไปเลยทีเดียวนะฮะตบมือให้ Disney Plus ครับมาบ้านเราเมื่อไหร่เดี๋ยวรอดูนะครับสนุนราคา Disney Plus เนี่ยเดี๋ยวผมเช็คให้น่าจะประมาณ6.99เหรียญครับ 6.99เหรียญก็จะอยู่ที่เอาค่าเงินปัจจุบันนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ214บาทต่อเดือนครับนี่คือฟูลแพ็กเกจนะครับรอครับว่าอนาคต Disney Plus จะกระจายมาทางเอเชียแล้วเมื่อไหร่ถ้าเทียบกับ Netflix แล้วเนี่ยก็น่าจะล่ากันไปประมาณปีกว่าๆแล้วครับเราถึงจะได้ดูบริการจาก Disney Plus ครับเอออันนี้ก็น่าสนใจครับแล้วเป็นข่าวที่ผมว่าต้องพูดแหละเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่องครับผมจะพูดถึงนาคนนี้ครับ เรารู้จักแกในนามของนามาเชเต้ ete, ครับแดนนี่เทรโฮนะครับแกเกิดมาจากหนังของโรเบิร์ตดูดูเกสครับแล้วก็เป็นนักแสดงสมทบเราเห็นแกอยู่ในหนังเรื่องเดสปอราโดของโรเบิร์ตดูดูเกสหลังๆแกก็ได้มีหนังของตัวเองครับมาเชเต้ ete, แกเป็นพระเอกเองเลยมีสองสมภาคแนะ่แล้วแกก็จะอยู่ในหนังที่เป็นเกี่ยวกับเม็กซิโกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเขาบอกว่าหน้าตาของแดนนี่เทรโฮเนี่ยคือต้นแบบของไอ้เม็กซิโก ตัวร้ายอาชญากรตัวร้ายขนานแท้เลยซึ่งตัวแกเองเนี่ยเคยติดคุกนะครับแต่ปัจจุบันแกผันมาเป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วเล่นสปายคิดด้วยปัจจุบันแกก็มีผลงานอยู่นะครับแกพากเป็นลิงลิงเพื่อนน้องดอร่านั่นแหละครับอยู่ในดอร่าแอนด์ดิลอสซิตี้ออฟโกนั่นแหละลิงตัวนั้นนะ่ะมันชื่อไอ้บู๊นนะัะน่ะเสียงดานิเทโอครับอยู่ในนั้นแต่วันนี้ไม่ได้มาพูดถึงผลงานของแกนะครับแต่ว่าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าดานิเทโอช่วยเด็กทารกจาก อุบัติเหตุทางรถยนต์ครับอย่างที่บอกครับตัวแกเองปรากฏในหนังที่เป็นแก๊งสเตอร์เม็กซิโกตลอดเวลารวมทั้ง Breaking Bad ด้วยนะครับแล้วก็มีผลงานอย่างในซีรีส์ The Flash นะครับได้รับการจดจําจากการตักแสดงนําในหนังชุดมาเชเต้นะครับมีการพากเสียงเป็นตัวละครอยู่ในซีรีส์ชุด Rick and Morty ด้วยนะครับรวมทั้งปัจจุบันแกกลายเป็นฮีโร่ในชีวิตจริงเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าเดนิเทโ ไปเจอกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนครับแล้วตัวแกเองเนี่ยก็เข้าไปในที่เกิดเหตุครับปรากฏว่ารถมันคว่ำอยู่แล้วมี ผู้ประสบเหตุติดอยู่ในรถรวมทั้งลูกของผู้ประสบเหตุครับที่ติดอยู่ในรถที่หงายท้องเรียบร้อยนะฮะล้อชี้ฟ้านะครับเดนนเทโฮเองมุดเข้าไปแล้วก็ช่วยเด็กทารุกออกมาครับแล้วก็อยู่กับผู้ประสบเหตุจนกระทั่ง a m b u l a n c e ์หรือว่ารถพยาบาลมาช่วยนะครับอย่างที่บอกครับตอนนี้แก่ภาคเป็นลิงบูสตัวนี้อยู่ในดอร่าแอนด์เดลอสซิตี้ออฟโกเรื่องนี้นะครับผลงานของแกเป็นอย่างไรบ้างก็ใครดูแล้วบอกกันด้วยนะฮะผมยังไม่ได้ดูนะครับ ต้องตบมือยกย่องให้กับผู้ที่แม่ใจเพชรฮะนี่มต้องแบบนี้และนี่คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจากดาราฮอลลีวูดอย่างเดนนิลเชโฮนะครับ